สรุปสถานการณ์โควิด-19 ประจำวันที่21ตุลาคม2563ประเทศไทยรายงานพบผู้ป่วยติดเชื้อใหม่9รายส่งผลให้ยอดเพิ่มขึ้นเป็น 3,709 รายขณะที่รักษาหาย 3,495 รายเหลือผู้ที่ยังรักษาตัวอยู่155รายและยอดเสียชีวิตคงเดิมที่59รายนายแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยรักษาราชการแทนอธิบดีกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขวอนคนไทยอย่าเมินหลักสวมห่างล้างเกราะเหล็กป้องกันโควิดระยะยาวพร้อมขอความร่วมมือสถานประกอบการทำความสะอาดห้องน้ำเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวในช่วงหยุดยาวนี้ประกาศขยายเวลาปิดด่านเจดีย์3องค์พรมแดนไทยเมียนมาอีก14วันตั้งแต่20ตุลาคมจนถึงวันที่2พฤศจิกายน2563จีนเผยพร้อมผลิตวัคซีนต้านเชื้อโควิดมากกว่า600ล้านโดสภายในสิ้นปีนี้แอสตราเซเนกาบริษัทเวชภัณฑ์รายใหญ่ของอังกฤษจะเริ่มกลับมาทดลองวัคซีนต้านเชื้อโควิดอีกครั้งในสหรัฐอเมริกาภายในสัปดาห์นี้หลังพบอาสาสมัครเกิดอาการข้างเคียงยอดผู้ติดเชื้อทั้งหมด 41,093,296 รายเสียชีวิต 1,134,496 รายหรือประมาณ 2.75% รักษาหาย 30,655,537 รายหรือประมาณ 74.6% ติดเชื้อทั้งหมด215ประเทศและเขตปกครองพิเศษ10ประเทศที่มียอดผู้ติดเชื้อสูงสุดได้แก่สหรัฐอเมริกาอินเดียบราซิลรัสเซียสเปนอาร์เจนตินาโคลอมเบียฝรั่งเศสเปรูเม็กซิโกไทยอยู่อันดับที่144ติดเชื้อ 3,709 รายเสียชีวิต59รายรักษาหาย 3,495 ราย